ยมีตุ๊ดนั่งเปลือยนมอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ใส่ยกทรงโปที่สุดน่าเกลียดที่ใส่เฟรชบาร์แล้วแหละน่าเกลียดกูจะทำอะไรกดเรียกแกเขาก็เกินอ่ะเรากำลังจะเดินทางนะจ๊ะไปเกาหลีเป็นเกาหลีครั้งแรกของแม่มดในชีวิตเดิมอยากไปดูผู้ชายเกาหลีเป็นไงนะแต่ตุ๊ดไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าทีมนี้เขาไปกันแต่สาวสาวรู้ยังใส่วีใส่วีตายห่าเนี่ยตอนแรกกูมีกระเป๋าแค่นี้กูก็เหมือนจะเป็นสายหรูหราสักพักมีเป้สักพักมีอะไรก็ไม่รู้เป็นแฝดกันแต่แม่มดสะพายแบบเป้ดีกว่าสะพายลูกรักคนใหม่อยู่หรอใช่ลูกรักคนใหม่จากแบรนด์อะไรอ่ะจากแบรนด์เรียกแบรนด์ให้ถูกก่อนเนาะทารุล่าทารุล่าเขาอยู่เขาต่อแถวกันแล้วเนี่ยทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินเช็คอินเรียบร้อยปลอดโปร่งแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเกตให้ถ่ายว่าจะเดินผ่านดูตี้ฟีดได้หรือไม่กดติดตามชมค่ะก็ตอนนี้เรามาซื้อซิมนะคะถ้าใครจะไปเกาหลีเนี่ยไม่ต้องไปตามหาซิมให้ยุ่งยากเกาหลีแล้วจ้าอยู่บันทอนสุวรรณภูมิยังอีกจะไปเกาหลีจริงปะคุมอาหารอยู่แล้วก็เป็นคนเลือกกินนี่ไงกินผักนี่ไงเออใช่ไหมล่ะพูดผิดตรงไหนไหนเนี่ยก็ตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องแล้วนะคะจะบอกไว้ว่าถ้าอยู่บนเครื่องบินเนี่ยดินแนะนำว่าให้แบบเหมือนกับพกมาติดตัวหรืออะไรก็ตามที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่าอากาศบนเครื่องบินเนี่ยมันแห้งมากแห้งกว่าทะเลทรายซาฮาราอีกเขาเคยบอกว่าจริงๆเขาเคยอ่านจริงคอนจริง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 ก็คือต้องคือจิบน้ำบ่อยๆแต่การจิบน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เราปวดฉี่ใช่ไหมก็เป็นอาจจะเป็นมาร์กหน้าหรือว่าแบบพกเป็นสเปรย์น้ำแร่อะไรอย่างเนาะอันนี้คือแบบนี่กำลังจะมาว่าคือที่รู้ๆกันอยู่เราสองคนนี้ติดสเปรย์น้ำแร่มากแล้วตัวนี้เราก็เพิ่งได้มาลองชื่อยี่ห้อซานะคือสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันสะดวกมากนะคะเราพกขึ้นเครื่องได้แล้วเวลาผิวหน้าเราแห้งหรือต้องการเติมน้ำให้ผิวอะไรเงี้ยเราก็สามารถฉีดได้ฉีดได้ตลอดทำให้ผิวเฟรชขึ้นด้วยใช่ไหมอย่างนี้นะผิวมันจะชอบฉีดแบบติดฉีดตลอดเวลาเพื่อให้แบบผิวหน้ามันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ที่สนยี่ห้อเนี้ยน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมที่ได้มาลองมันมี Witch Hazel Witch Hazel เนี่ยมันจะชอบอยู่ในส่วนผสมของพวกสกินแคร์ที่เกี่ยวกับผิวเป็นสิวนะคะแล้วก็มีอะลูคืออะไรเออว่านหางจระเข้ไงมันจะช่วยปรับอารมณ์ผิวนี่คนที่เป็นสิวเนี่ยต้องควรฉีดส่วนผสมแบบเค้าเรียกว่าอะไรวะฟื้นฟูใช่ตัวท็อปเป็นสำหรับกับแบบพวกฟื้นฟูผิวพวกคนที่เป็นผิวอักเสบหรือเป็นสิวหรือคนที่ผิวธรรมดาก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันมอบความชุ่มชื้นเนาะก็มีส่วนผสมจากน้ำแร่จากธรรมชาตินะคะปลอดภัยต่อผิวเนาะเนี่ยเฮ้ยสเปรย์ดีนะเนี่ยก็ดีอ่ะเออคือนิ่มเดี๋ยวเจอกันที่เกาหลีเจอคนใหม่ปุ๊บเช็คชื่อว่าชายสเกบนรถนะคะเอ้ามากันเป็นแก๊งเด้อเอ้านัดกันหลอกเลยยังไงไม่ได้นัดนะวันนี้เรากำลังจะไปกินปูดองนะคะซึ่งน้องทายแนะนำกับพี่เจนิพาบอกว่าต้องไปกินร้านนี้เด้อไม่เชื่อเดี๋ยวลองกันเป็นร้านที่ไม่ธรรมดาก็อตเซเว่นมานะจ๊ะเอ็กเซแมนเขายังมีชีวิตอยู่หรอคนเนี้ยบอกว่าโนสวินเอ้ามันยังไงอ่ะไหนเล่าสิหนุ่นของจริงก็ไม่พูดเยอะหนุ่นเข้าบ้านเข้าต่อแล้วดูต่อดูต่อ
อร่อยทำได้หรอเขาไม่ไหนเมื่อไหร่มันจะเป็นผู้หรอเผ็ดๆนะไม่เผ็ดไม่คาหรอตอนนี้กินปูกันเสร็จแล้วแล้วเราก็กำลังจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะไปย่านกังนำกันถ้าจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินก็ซื้อบัตรแบบนี้ทีเขาเรียกว่าโคอาล่าทีมันนี่นะคะซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดใช่ปะใช่บัตรก็คือราคา 5,000 แล้วก็เราเติมเงินไป 5,000 วอนตกประมาณเท่าไหร่300ไม่รู้กูคือไม่หักอะไรทั้งสิ้นใจไป Hello bitch you can fuck with me if you want it to these expensive these is red bottoms these is bloody shoes หัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์นะคะแล้วก็คณะลูกเป็ด4ชุดกับ4รถต่างๆปวดตามากอันนี้ก็จะเป็นสถานีใต้ดินอะไรนะพี่เจนกังนัมเหรอกังนัมสเตชั่นเต็มไปด้วยเสื้อผ้าตัวละ300บาทอะไรอย่างงี้พี่รานีน่ารักมากยีนอยากได้นี่ยังยีนไม่พออีกเหรอนินยังอยากได้กางเกงยีนอีกตอนนี้เรากำลังจะเปิดรายการช็อปแรงแหกกระเป๋าเบาโซเวอร์ถูกไหมตาคือแบบไม่มองเฮ้ยของขวัญน่ารักอ่ะมีสองสีอันนี้วันนี้เขาอยากได้กางเกงยีนมิน 10,000 วอนคือ300บาทจริงไหมจริงแม่โมเจ้าตัวนี้สีขาวมีขาดตรงเข่าด้วย300บาทเอางงอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโทเมโต้นะคะเป็นเหมือนร้าน SOS ประมาณว่าเราปะเป็นสินค้ารวมแบรนด์แต่ว่าใหญ่มากเป็นซีทูเหรอซีทูเอ็นดูนี่น่ารักกว่าคริสต์มาสอีฟคัมมิ่งเหรอเราอยู่ที่เคาน์เตอร์มามองทุกคนแม่ว่าจะซื้อหลายทีแล้วแม่วอนแอบจุ๊บของมินใช้แล้วมันดีมากมันเป็นที่ขัดสิวเซียนทุกคนที่เป็นแบบสติ๊กเนี่ยข้างในจะเป็นสครับแบบนี้ค่ะแต่แพ็กเกจอยู่นี่น่ารักมากเลยอะประมาณ300กว่าอันนี้คือบรรดาลิ้นต่างๆอุ้ยสีสวยจังเป็นออกจริงๆบ้างตัวนี้ใช่ไหมอุ้ยสวยจังแค่มาตามลิ้นรุ่นนี้ใน Twitter มาแบบนานมากแล้วที่นี่คือแบบประมาณ200กว่าบาทอ่ะไม่ถึงคือหมื่นหนึ่งมัน300ใช่ป่ะนี่คือไม่ถึง200กว่าบาทแล้วมันก็เซลล์อีก 30% ไม่ว่าทานแล้วเนี่ยมันจะตกแท่งละ180บาทประมาณนี้ถูกมากกำลังเลือกอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีเทสไปเรื่อยเวลาเข้าร้านเครื่องสำอางที่ใหญ่มากๆแล้วแยกกันเดินถ้าหานินไม่เจอก็คือโซนสิวตรงไหนโซนสิวคือเขาจะอยู่ตรงนั้นทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นใช่ไหมอยากไอเอ็มที่ไหนเนี่ยเอามาๆซื้อให้มันจบๆเอาของขวัญไหนดูซีสองซีเอ้ยนี่ไงเอานินแทนพี่นินดูทั้งคู่เลยพี่นินน้องหยิบแล้วพี่นินก็ต้องไปหยิบแล้วล่ะอันนี้คืออะไรของขวัญเหรอได้เมื่อกี้เล่าทำไมอันนี้ดีมากอันนี้เป็นแปะสิวที่ดีมากๆขวัญซื้อตุนเลยเพราะว่าแบบเวลาแปะสิวใช่ไหมมันบางมันแนบแล้วมันก็แบบแต่งหน้าได้ใช่ปะไม่เหนียวอ๋อแต่งหน้าทำได้ปะได้สีนี้ดีมากเหมือนกับสั่งหัวดีมากจริงหรอจังอะเห็นที่ขายที่เป็นร้อยพันกว่าบาทอะอันนี้หน้าตาเหมือนไดของไดซันหมื่นกว่าบาทเลยแต่จริงๆนางคือพัดลมเย็นมากเราเบามากเลยอะแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ติดพัดลมนะคะมาเกาหลีมดคืออยากได้อันนี้เพราะว่ามดเห็นบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวไว้เยอะมากแล้วก็ล่าสุดดูน้องมอสนะคะสอนม้วนผมแบบลอนดีมากแล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ม้วนผมอันไหนที่แบบแกน40คือใหญ่มากอันนี้คือแกน36นี่ก็ว่าใหญ่แล้ว40คือแบบใหญ่กว่าห่างกันนิดเดียวเองดูราคาทำไมน้องมีหลายสี 2,200 แกน36ไม่แพงใช่ป่ะเออก็ได้พี่ซื้ออยู่นี่ดีอ่ะแถมถุงผ้าด้วยหมดไปเท่าไหร่คะไม่รู้จริงนี่หมดไปแสนเอ็ดจ่ายเงินคือไม่ดูวอนนะวอนน่ารักอ่ะมีถุงผ้าให้ด้วยไม่หมดได้พี่หนีผมโบดาน่าที่อยากได้นะคะมาถึงเกาหลีมาพิสูจน์ว่าบะหมี่เนี่ยเกาหลีจริงหรือเปล่าที่ไทยก็มีก็คงพี่เขาควรแบบไม่ถึงเกาหลีพี่เขาจะต้องกินที่เกาหลีเท่านั้นไม่ได้ฆ่าใครละเร็วเลยมอร์นิ่งเช้าวันที่2ค่ะทุกคนเช็คเอาท์ฟิตกันหน่อยว่าวันนี้เอาแคทไอมาปะเอามาอากาศไม่หนาวถูกไหมวันนี้แต่งตัวหนาวทูนะอยากให้เย็นกว่านี้เลยไม่เอาเสื้อยีนมาแล้วเนี่ยเอามาอยู่เพราะกลัวหนาวไม่น่าจริงๆปวดคอจังเลยนะ
กินคือแล้วแต่เลยคือสตอรี่แบบเหลืองส้มชมพูเอาสิเล่นวันลุ้นสีกันไหมวันนี้นี่คือวันนี้เข้ามาในทีมเจ้าหญิงดิสนีย์คนนี้ตอนนี้คืออยากกินแบบน้ำสดชื่นตอนนี้อยู่ที่ตลาดอินซาดงต่ออีกยังไม่จบทริปเกาหลีเลยวันนี้ต้องมาจองตั๋วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดเลยว่าเวลาเราเช็คตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราจะใช้แอปพลิเคชันถูกกว่าหน้าเว็บยังไงเพื่อนๆลองเช็คแล้วมันไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยป่ะใช่ปกติแล้วถ้าจ่ายเงินในตามเว็บไซต์ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของเขาโดยตรงอ่ะจะต้องบวกค่าบัตรเครดิตอะไรเงี้ย90ไปเกือบ100อะไรเงี้ยใช่มั้ยเออแพงนะแต่ของแคปโลกาเนี่ยเขาจะไม่เสียค่าธรรมเนียมดีตรงนี้แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างถูกลงคนหาโรงแรมแล้วก็คนหาเที่ยวบินได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เราชอบเป็นเช็คเป็นตั๋วเครื่องบินเนาะไม่ใช่เราไปวันที่10ถึง13หรือ9ถึง12ก็ได้อะอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นเป็นมาเลยว่าถ้ามึงไปวันไหนวันไหนวันไหนจะเป็นราคาไหนอ๋อนี่ไงมันมีใช่มีราคาขึ้นมาให้เลยอ่ะสมมติไป11แล้วกับ14อย่างเงี้ยเนาะถูกนะฮ่องกงแอร์ไลน์ด้วยต่อเครื่องป่ะอันนี้ไม่ต่อบินตรง 3,400 6,900 เรามาเจอคุณป้า2คนไนท์มากนี่คือเรา2คนในอนาคตแน่ๆเลยทำเท่อะคนเนี้ยเออู้อ่อนแอเชื่อรองเท้าหลุดที่เกาหลีตอนนี้คือมีความร้อนนิดนึงเหมือนบ้านเราเลยปะตอนกลางวันแต่ตอนคืนก็จะแบบหนาวๆนิดนึงถ้าฝนตกก็คือหนาวเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะนิน DDP มันคืออาร์ตฮอลล์ที่แบบว่าเขาเวลาเขาจัดแบบนิทรรศการของทางการหรือว่าพวกแฟชั่นวีคแล้วเขาจะมาจัดกันตรงนี้อ๋อโซแฟชั่นวีคก็คืออันเนี้ยยัสโซแฟชั่นวีคคอนแทคเลนส์ของโอเลนคือทุกคนคือต้องตุนกันหนักมากแล้วเลนส์มันแบบเป็นเลนส์เล็กๆสีธรรมชาติสวยมากเวอร์นี่ก็จัดมาแล้ว3กล่องนะคะเราจะดูอันไหนอ่ะเขาจะเลือกแล้วก็จะขี้มาให้ดูเลยว่าแบบเป็นยังไงดูดิ this color tint เนี่ยเขาขี้ให้ดูเลยอ่ะอยู่กันที่เมียงดงแล้วนะคะเฮ้ยอยากกินอันนี้อ่ะอะไรโอรีโอยาวก็ตอนนี้หิวมากนี่ซื้ออะไรอ่ะโรลิโอโรลิโอ thank you น่ากินอ่ะนี่เป็นคนชอบกินโอรีโอมากกินชิมให้ดูหน่อยเจอว่ามันจะเย็นๆทำไมร้อนๆวะร้อนข้างในเป็นอะไรอร่อยไหมโอรีโอไหมหรือว่าแค่สีดำอ้าวคำโฮมไปค่ะไปค่ะคือเดินหาปอยว่าเฟสติวัลช้างทิพย์ตอนนี้อยู่ที่ซาร่านะคะไลมอดก็ได้สนใจกับแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นคนชอบใส่แจ็คเก็ตมากคือมันเป็นคล้ายๆหนังกับผสมสักหลาดเป็นสีชมพูนูนๆนะคะจริงๆหนักมากแต่ว่าคือผ้ามันใส่สบายมากก็เลยโดนไปที่ซาร่านะคะตอนนี้คือในร้านขายรองเท้าผ้าใบนะคะถ้ามาเกาหลีคนเขาก็บอกว่าให้ซื้อรองเท้าผ้าใบเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าแต่นี่มาเช็คแล้วบางยี่ห้อเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็ถูกกว่านิดนึงแต่ว่าบางรุ่นก็คือราคาไม่ได้ต่างกับไทยนะคะไอ้หมดบอกว่ากินเปียอร่อยอันนั้นเหมือนของพี่นะที่เพิ่มโอเคที่เราน้ำก็อ่อนแต่ของพี่ไม่มีนะ
เล่าสิเหมือนสาหร่ายเลยอ่ะเป็นไงอ่ะเส้นบะหมี่รสชาติอ่ะรสชาติแบบข้าวเหนียวซอสต้มทิฟฟานี่สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมากินบันปูนะคะอันนี้ก็ตามรอยพี่นุ่นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยไหมอ่ะหน้าตาเหมือนมันเมาเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เมามันไม่ได้เมาอะไรจะบอกว่าแก้มเนี่ยนะคะหยุดปิดปิดเดี๋ยวนี้ให้พูดลอง 3CE คอลเลคชั่นใหม่อ่ะนะคะที่มันเป็นแบบบลัชเดอร์ครีมก็แต้มไปนิดเดียวเองแก้มแบบมันถึงแก้มโคตรสวยใช่ต้องไปซื้อสีส้มมาเพิ่มนี่ทาสีส้มเหมือนกินเท่าไหร่2,000เอ้ย 22,000 วอนค่ะก็600กว่าบาทนี่นะคะคือสติกเกอร์ติดเล็บนะคะซื้อมาจากโอเลียงจำราคาไม่ได้นะสวยว่ะจำราคาไม่ได้เดียวเป็นติ๊กเกอร์ไม่ต้องทาเล็บคือดีมากมันจะไม่แบบเขยิบออกมาด้วยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมของขวัญป้ายยานักป้ายยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยหอมลองมันปูมันปูนี่มันคือมันปูซื้อที่ G25 ที่เดียวนะคะซึ่งจริงแล้วมันต้องกินเย็นๆแต่ว่าเรารีบซื้อมามันก็เลยเหลวเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินอีกข้าวราดมันปูเหมือนข้าวราดน้ำโคลนเลยอ่ะมันปูไม่ยอมหวานมันเลยดูไม่น่ากินเลยเนี่ยว้าวเหมือนข้าวราดน้ำโคลนเลยนี่จะเที่ยงคืนแล้วหน้าสองคนนี้แม่งยังแน่นอยู่เลยอร่อยอร่อยเหรอเฮ้ยหวานว่าไงคนไม่ชอบกินปูมันดีมากเลยหยุดเดี๋ยวนี้เอาช้อนมาให้พี่มันไม่คาวเลยเอาช้อนมาเดี๋ยวนี้อร่อยอร่อยดีเนาะ25ปี25อร่อยบอกว่ามีอันนี้ขนมน้องทิพย์ตอนนี้จุ๊บของกินน้องทิพย์เยอะมากอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยปูอร่อยปูอร่อยมากเออแล้วขนมอันนี้ก็อร่อยใครมาเกาหลีลองซื้อกินนะมันแบบหวานๆเผ็ดๆแซ่บเวอร์เออหยุดกินไม่ได้ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วข้างแม่งน้ำหนักที่ผ่านมา เหมือนกับแบบว่าถ้าใครมาเกาหลีก็จะต้องมา E11 Village อะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็เห็นอะไรเห็นบางคนเห็นว่าเขามีช็อปอะไรเมืองไทยแล้วใช่ไหมน่าสนใจ Body Oil Washใช่ต้องเขย่าก่อนใช้น่าสนใจเนาะนี่ชอบแพ็กเกจน่ารักอุ้ยดูมาเขาโคตรน่ารักอันนี้เป็นครีมกันแดดต่างๆอันนี้เป็นตัวเองพอที่เอาคลิปดูดีน่าสนใจคือตอนแรกนินกะไว้ว่าต้องเหนอะแน่นอนเพราะดูจากเนื้อมันดูโคตรมากใช่ปะฟิลเหมือนแบบบอดี้บัตเตอร์ครีมไหนเอาแขนมาสาธิตสิคะด้านบอกกำลังจะทำการสาธิตนะคะในการลูบคลิปเนี่ยแล้วดูผิวเงาขึ้นมาเลยจังหวะนี้คือเริ่มทาครีมจริงจังแล้วเดี๋ยววันนี้ลองวันนี้ลองผิวเงามากดูดิมันคืออะไรน้องทายเล่าเป็นเหมือนแบบกระดูกหมูเป็นหม้อใหญ่ๆเงี้ยค่ะแล้วก็มาในน้ำซุปแบบเผ็ดแบบเผ็ดสะใจอ่ะเหมาะกับคนอย่างเราน้องขวัญบอกว่าตั้งแต่กินมาที่นี่อร่อยสุดใช่ที่อร่อยสุดข้าวขยำนะคะอร่อยมากมันป้ายยาทุกอย่างมันกระตุ้นอาหารจริงมันเป็นอะไรวะมันป้ายยาจริงเหลือเกินขอหยิบมือถือไอ้วอกให้หน่อยดิปั้นมาเป็นก้อนแบบนี้ปลาหนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ก็อร่อยเป็นเส้นบุกคลุกกับเหมือนมายองเนสหอมมากอร่อยWhat is the name of the restaurant? Ugane. 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 สองเนี่ยค่ะไปข้าวแม่มดไหวไหมเนี่ยเขาเป็นอะไรเก้าเป็นอะไรเนี่ยคือนางทำเลสิกมาแล้วจริงๆหมอไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์แต่แบบอยากลองใส่คอนแทคแต่จริงๆก็น่าจะใส่ได้แล้วแหละดูดิแล้วเอาออกได้ยังคนจะสวยช่วยไม่ได้นะคะอยากใส่คอนแทคเลนส์นะคะแต่ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็แสบตาแสบตาไม่พอแกะไม่ออกด้วยเพราะว่าเล็บต่อเจลต่ออะคริลิกเจอจริงๆ
แต่มันละเอียดอ่อนคือมีเรื่องจะเล่าให้ฟังไว้ทุกคนคือตอนเนี้ยอะไรนงอะไรเนอร์คือหลุดไปหมดแล้วเพราะว่าทำเลสิกมาเราคิดว่าแบบทำเลสิกมาแล้วมันสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเขาบอกว่ามาเขาหรือคือต้องซื้อคอนแทคเลนส์ดูตาดิแล้วทีนี้เนี่ยแม่มดก็ขอยืมของนิดอันนึงมาลองใส่ว่าโอเคมันใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็จะซื้อใช่ไหมแล้วปรากฏว่าทุกคนกินข้าวอยู่ดีก็ใจร้อนก็ไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วแบบพอไปอยู่ข้างในคือคอนแทคเลนส์อะแดงตาแดงมากคือแบบเหมือนประมาณว่าแบบมันแห้งมากมันดูดความชุ่มชื้นจากตาด้วยแบบว่าเราออกมาหานิดว่านิดกลัวคอนแทคเลนส์ดูดจากตาไม่ได้คือรู้แล้วว่าใส่เนี่ยไม่เหมาะจะออกแล้วปรากฏว่าคือเล็บที่จะดิบอะคอนแทคเลนส์อะเล็บตรงเนี้ยเสือกหักแล้วเป็นเหลี่ยมมันไม่สามารถขี้ออกมาได้เพราะตาจะพังเวอร์ก็เลยแบบยังไงบอกเอาออกไม่ได้ยังไงก็เอาออกไม่ได้เลยบอกนินพาไปซื้อสวยเด็ดสวยที่ขี้คอนแทคเลนส์ที่ขี้คอนแทคเลนส์เฉยๆก็ไม่มีเพราะว่ามันเอาไอเนี้ยเอามือที่บอกไม่ได้ใช่ปะก็ต้องใช้เป็นที่ขี้เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะแล้วทีนี้เนี่ยมันขายคู่กับตลับคอนแทคเลนส์มิกกี้เมาส์ถามก่อนว่าอยากได้คันตลับคอนแทคเลนส์มิกกี้เมาส์หรือเปล่าไม่ตีเป็นเงินไทย600 บาทคืออันนั้นยิ่งใหญ่มากอีมิกกี้เมาส์อ่ะแต่เราไม่ได้อยากได้มิกกี้เมาส์เราอยากได้แค่อีที่ขี้ที่แถมมาก็เลยเสียเงิน600เพื่อซื้อที่ขี้แล้วคอนแทคเลนส์ออกจากตาคือตอนนี้รู้เลยว่าไม่ได้ซื้อแล้วคอนแทคเลนส์ที่เกาหลีคือไม่ได้จริงๆคือดูตานี่คือโอ้โหอยากให้ทุกคนเห็นตอนนั้นคือมันแดงมากแดงจนเหมือนกระจกตาแหกอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบก็ยังแดงอยู่แต่แบบคนเราจะซื้อขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงถนนอะไรส่วนไหนยังไงน้องแนนตรงนี้อยู่การโรสกิลนะคะตอนนี้กำลังจะพาพี่นินไปร้านแชมบูรินค่ะแชมบูรินไปกันค่ะนี่คือร้านบิวตี้มีขายแค่3อย่างทั้งร้านมีแฮนด์ครีมเอสเซนต์แล้วก็ทำไมแฮนด์ครีมต้องมีความโซ่เนี่ยเท่อยากได้เลยว่ะมินิมอลมากอ่ะโคตรเท่นี่คือกล้องตั้งไว้แล้วนั่นโปรดักยิงโปรดักเฉยๆแล้วก็ถ่ายโปรดักเฉยๆทำไมล่ะแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้เธอไม่ต้องเข้าใจฉันและฉันก็ไม่ต้องเข้าใจเธอสุดท้ายนะคะนินโดนแฮนด์ครีมมาด้วยความเท่ล้วนๆเป็นคนเสพอาร์ตต่อไปนะคะเราจะมาร้าน Gentle Monster กันก็คือเป็นร้านขายแว่นชื่อดังยังไงยังไงไหนเล่าอันเนี้ยหนูก็ไม่แน่ใจทุกคนต้องมีไหมคะอันนี้เปรี้ยวอันนี้ดีรสเฮ้ยแม่มดบล็อกไปแล้วนะคะนินก็สดใสเวอร์อาบน้ำแต่งตัวมาร์กหน้าไม่ใช่เพื่อที่จะนอนแต่จะออกไปจะดิ้งข้างนอกต่อนี้อยู่ใน favorite item เจลว่านหางจระเข้มันมีอะไรนะเมื่อหอยทากด้วยมีขายตามเซเว่นหลอดเล็กๆถ้าหลอดใหญ่ก็ if and bong if and boy ก็มีของคามาดีมากใครเป็นแบบรอยสิวที่หลังอะไรเนี้ยก็ทาไปให้ถึงหลังเลยมันช่วยเรื่องรอยดำได้ด้วยไปปาร์ตี้กลับมาแล้วตอนนี้มากินร้านต้มไก่ในตำนานอีกแล้วค่ะที่วันนี้อีสัตว์30เฮ้ยแททูใหม่เวอร์เวิร์นมากรู้เลยว่าผ่านอะไรมาบ้างเดิมมันอร่อยมากมันทำให้คิดถึงทุกวันนี่ปกติไม่กินตีนไก่นะอันนี้คือขาเรียกอยู่เออมาที่ตีมาที่ตีคิดถึงเวอร์ตีห้าเราเด้อสว่างอีกแล้วตีห้าเด้อตีห้าเด้อที่อูเบอร์ที่นี่แม่งหรูหราหมาเห่าเวอร์ยิ่งกว่าเมียท่านทูตคุณนายอันนี้อร่อยอันนี้ปลานะคะคุณแกะแล้วมันเหมือนปลาซาบะแต่เป็นปลาคนละแบบกันยังไงคะช้ำใจรู้แล้วว่าทำไมมาช็อปที่ไหนของก็หมดไม่ทาปากไม่ทาเปล่าจากบ้านต้องทาไม่ทันอันนี้ทาที่ของอะไรอ่ะอันนี้เบบี้ไวท์เฮ้ยมุมมันดีมากคือมันมีขายในเซ็ตเป็นสีอิดๆปะเออสีส้มอิดเบอร์14แล้วถูกด้วยเอานิ้วเบลนด์ๆแล้วมันก็แบบนุ่มๆอ่ะไหนหันมาดูเออเลิศอยากไปดูครูมากสวยมากเลยอ่ะโ
แบบเป่งแล้วเด้อเหมือนกันเป็นเพื่อนกันวะพร้อมบีบเวอร์อ่ะเป็นเหมือนกันแฟชั่นหรเนี้ยอุ้ยเสียงนี่คือวันที่เมื่อคืนคือไม่ได้ไปเที่ยวไหนนอนตีสามแล้วตื่นเที่ยงโคตรเวอร์มึงกูจะบอกว่าอันเนี้ยที่เราไปมาจากยี่ห้ออะไรนะโอ้ดีแม่กินเลยดีมากอันนี้คืออยากให้เห็นมันเป็นออยล์แต่นี้คือเพิ่งใช้มันนอนก้นไปแล้วคือมันจะเป็นออยล์สีเหลืองครึ่งนึงแล้วข้างบนไม่น่าจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ประมาณนี้แล้วเขย่าคือดีแล้วฝาก็คือแบบเป็นป๊อปแป๊กใช้แล้วผิวชุ่มชื่นใช่แล้วจะบอกว่าผิวไม่แห้งแล้วก็กลิ่นหอมมากมีกันแดดด้วยเดี๋ยววันนี้ว่าจะลองกันแดดด้วยนะคะกันแดดของเขาแพ็กเกจเขาน่ารักปกปิดเนาะแพ็กเกจน่ารักกันแดดมันเป็นเนื้อยังไงวะคือมันมี3เนื้อสีเหลืองเป็นเนื้ออะไรไม่รู้แต่ได้ไปลองสีฟ้ากับสีชมพูจริงๆอ่ะสีฟ้าน่าใช้มากสีฟ้าเป็นเนื้อแบบเหมือนครีมน้ำแตกอ่ะหรือเปล่าวะเขาเรียกอะไรวะคือมันจะเป็นแบบซึมไปเลยแต่อันเนี้ยคือมันเป็นเหมือนเบสเป็นไวท์เทนนิ่งทาแล้วผิวโกลก็เลยอ่ะอันนี้ก็ได้วะเดี๋ยวรูปให้ดูทำไมมืดจังเนี่ยมันก็จะไบท์อ่ะแต่มันก็ไม่ได้ไบท์ขาวนะนิดนึงเออเลิศน่าสนใจแต่ไม่ได้เหนียวหน้าใช่ป่ะไม่ได้เหนียวหน้าเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูแล้วกลิ่นคือดีมากเฮ้ยหอมหอมหอมไม่ได้ละนินต้องไปอาบน้ำแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาสกินแคร์ไปหมอไปคือเมื่อเช้าตื่นก่อนนินใช่ป่ะแล้วแม่มดอ่ะไม่ยอมไปอาบน้ำเว้ยเพราะว่าคือจะบอกว่าทริปเกาหลีเนี่ยเป็นทริปที่แบบไม่สนใจเครื่องสำอางเลยเพราะว่าเครื่องสำอางอ่ะรู้สึกว่าบางแบรนด์อ่ะมันเข้าไทยไปแล้วอ่ะเราก็เลยไม่อินแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรถึงแม้จะถูกกว่าแต่ก็แบบไม่อยากซื้อกลับกลายเป็นซื้อรองเท้าซื้อนู่นซื้อนี่อื่นๆไปมาทากันแดดลองกันแดดตัวเมื่อกี้กันเลยดีกว่าอันนี้คือมันเป็นเนื้อฟลูอิดเขาบอกอย่างนี้คือมันมีความแบบซึมไวก็เป็นเอสเซนต์แบบมีความบางเบาทาแล้วแบบไม่หนักหน้าเหมาะกับการแบบทาก่อนแต่งหน้ามากๆเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีเนี่ยจริงๆมันเป็นสีชมพูนะทุกคนก็ทาลงไปแต้มทาจุดนะคะเดี๋ยวจะสัมผัสได้อุ๊ยน่าจะทาให้ดูครึ่งหน้าเนาะจะได้รู้เนี่ยเรากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบไม่ได้เป็นกลิ่นจะบอกอะไรอะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ อะคือดีมากแล้วเกลี่ยง่ายเห็นไหมตอนนี้มี SPF 50 PA บวกๆซึ่งเป็นกันแดดที่อยู่ในระดับที่พอดีกับบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อยังไม่เสร็จอีกว่างานต้นหน้าแล้วนะคนที่เนี่ยผิวแบบไม่มีรูขุมขนกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ไม่แบบพนักงานแคชเชียร์ผู้ชายคือไม่มีรูขุมขนเลยงงไปเลยเอออันนี้โยกูสกินที่หอมฝันบอกใช่ปะเอออันเนี้ยโอ้โหมึงตามหายากมากคือบูธแถวบ้านกูคือไม่มีแพ็กเกจดีเนาะอันนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆก็พูดเลยเดี๋ยวขอทาแป๊บนึงเห็นน้องของขวัญอ่ะพูดหนักมากว่าครีมตัวเนี้ยใช้แล้วดีคือน้องเขาเป็นผิวสภาพผิวของขวัญอ่ะผิวเหมือนนินเลยคือเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็สิวขึ้นง่ายแล้วน้องเขาใช้ตัวนี้แล้วผิวเขาแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสิวก็แบบหายประมาณเนี้ยตอนแรกนี่ก็แบบเฉยๆโอ้ก็ครีมนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเห็นคนอ่ะไปซื้อตามน้องของขวัญใน Twitter แล้วทุกคนก็รีทวิตดีทวิตทิรีทวิตแล้วก็แท็กของขวัญป้ายยาของขวัญป้ายยาก็เอาแล้วมันยังไงวะทุกคนที่ไปซื้อคือซื้อ2ซื้อ3ขวดในเวลาเดียวกันขนาดนั้นน่ะคือเหมาหมดชั้นก็แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นวันนี้ก็คือได้มาลองขวดนึงก็เลยอ่ะลองเลยแล้วกันคือเขาช่วยเริ่มแบบฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงลดความมันให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอะไรเงี้ยนินก็เพิ่งลองวันนี้วันแรกเดี๋ยวยังไงถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวนินทำคลิปอัปเดตให้อีกทีนะคะอันนี้ดีอ่ะอันนี้ดีมาก
แล้วก็พกอันนี้มาเผื่อด้วยคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็น CC ครีมที่เป็นเบดเหมือนเบดเขียวมึงเออใช่เออเอาไว้ไว้หนักว่าตัวดังของเขาอยู่เด้อตัวเนี้ยเห็นมีขายในเซเว่นด้วยใช่แล้วเนื้อมันดีมากจริงๆมันมีทั่วที่เป็นเหมือนคล้ายๆรองพื้นอ่ะแต่มันมีหลายตัวมากคือมันมีหลายสีมีประมาณกี่สีวะ 5-6 สีมั้งอีตู๊ดอ่ะบอกว่าใช้แล้วหน้าหนูใสมากคุณแม่ใสนี่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นครีมบำรุงนะหมายถึงว่าทาแล้วผิวมันดูใสดูใบใช่มันบางดีแต่ว่าที่เราเอามาเนี้ยเป็นสีเขียวเพราะว่าเผื่อว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยจะได้หยิบมันมาใช้เป็นแบบเฉพาะจุดเออใช่ใช่คนที่แบบว่ามีรอยแดงจากสิวเนี่ยก็คือแต้มมันลงไปเฉพาะตรงจุดนะคะถ้าทาทั้งหน้าเนี่ยอาจจะแบบดูวอกเกินไปแล้วเอาไว้พรางรอยแดงเฉยๆพอใช่ตอนนี้คือ4โมงเย็นแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปไหนเลย4โมงเย็นงงมากตื่นก็บ่ายโมงแล้วออกวันนี้วันนี้เป็นวันพักผ่อนจ้าพักงานไปพี่เด็กพักงานไปคืนนี้ไปไหนไหมไปดีไหมอยากไปไหนเดี๋ยวพาไปนะคะใหญ่ของการจะกลับบ้านวันนี้ก็คือกระเป๋าเกินบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าช้อปเยอะหึบอกแล้วใช่ไหมหึเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนแบบแกงจืดซี่โครงหมูผักกาดดองบ้านเราเลยเนาะรสชาติเดียวกันความกลมกล่อมมากกว่าบ้านเรานัวนะใช่นัวมากกว่าบ้านเราคือเกาหลีเขาก็กินง่ายเนาะเขาแบบมีผักเผือกอะไรหมูหมากระไก่ยนโยนใส่หม้อแล้วก็ต้มต้มกินเลยร้อนนั่นอะไรอ่ะขนมคุณก็เอะคิดว่าขนมไปหมดเลยเหมือนนะอันนี้เป็นอาหารเสริมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ1แล้วก็1เม็ดมันช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอุ๊ยเป็นแคปซูลใสๆเอ็นดูอ่ะเหมือนขนมเลยกินหลังอาหารนะคะกินด้วยได้ไหมเนี่ยมีกี่เม็ดเนี่ยมีหลายเม็ดอยู่ขโมยของเพื่อนแดกแม่งเลยเม็ดนะคะกิน1เม็ดเท่ากับเรากินมะเขือเทศ33ถูกนะคะผิวเราก็จะแบบเปล่งปลั่งสดใสคืออันนี้มันเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปกติไม่ค่อยกินอาหารอันนี้มันเพิ่งได้มายี่ห้อนี้มันมีกี่สูตรวะยี่ห้อนี้มันมี3สูตรคอลลาเจนนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นคิวเทนอันเนี้ยทำมาจากบล็อกเคอรี่น่าสนใจปะเมดอินเจแปนอ๋ออันนี้มะเขือเทศอันนี้บล็อกเคอรี่ใช่อันนี้คือบล็อกเคอรี่มะเขือเทศอันนี้คือคอลลาเจนคือแล้วมันพกง่ายสำหรับเดินทางอย่างพวกเราคือแล้วแบบ1ซองก็คือมี30แคปซูลนะคะดีเหมาะสำหรับพวกช็อปสุดท้ายจนวันกะคือทริปเนี้ยให้ทายว่าเข้าร้านโอลิฟยังอ่ะนี่คือของจำเป็นจริงมั้ยนี่กำลังแบบจะกลับกันอยู่แล้ววันนี้ต้องแบบเดินกลับบาโอลิฟยังคนดูดีผมนินอ่ะปกติเหี้ยมากนะแต่เนี้ยผิวเชียวนั่นนะเอาไปอันนี้คือร้านโอนี่คือร้านโอลิฟยังนะคะเป็นเหมือนแบบอีแฟนบอยบิวเทียมของไทยอะไรประมาณเนี้ยของมันก็จะเยอะๆหน่อยคนนี้เขาก็ซื้อไม่หยุดหย่อนอันนี้คือ 3CEมี
ปะอ่านี่ไงอ่ะร้านเท่าไหร่อ่ะมีแค่เหลือแค่2เออลองสูตรอื่นก็ได้เดี๋ยวกูจะเอาไปหลายๆสูตรเลยกูอยากได้สูตรนี้กูขอนะสูตรผมเสียนะก็ได้ก็ได้สูตรผมเสียหรอมันบอกใช่ไหมใช่เนี่ยไหนวะ repairing hair ใช่ไหมอันเนี้ย shining ก็คือผมเงาๆอ่ะเลิศอันนั้นแล้วก็สำหรับผมทำสีเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาคะมาฝรั่งติดด่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนจะสวยช่วยไม่ได้นะคะชุดนี้ใหม่ด้วยหรือเปล่าเหมือนเพิ่งซื้อไม่เคยเห็นมึงใส่มึงกูไม่เคยเห็นแต่คนอื่นแบบเอาทำยังไงดีทำ how to หาวิธีคือไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองมึงมันน่าเกลียดมากแล้วอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูนั่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยกูไม่มีนะดินเยอะมากเลยมึงเยอะจริงเยอะมากเลยว้ากางเกงใหม่ด้วยพี่เขาอะทำไงวะตอนนี้ก็ต้องใส่แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนต้องหากระดาษใบเสร็จสักอย่างซัมติงอะมาแปะไว้เพื่อเพื่อไม่ให้เลอะอย่างอื่นเวลานั่งเวลานั่งแล้วเฉพาะเวลานั่งมาแปะไว้ไม่งั้นก็ไปติดบ่อนู่นนี่นะดูดิที่ดูที่ฟรีเราแบบพักเด้อเครื่องสำอางคือไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้เหมือนกันแต่นินซื้อถั่วอันนี้เพราะนินเห็นเหมือนแบบพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่ากินแบบเป็นถั่วแบบถั่วเบรกแตกถั่วอวกาศถั่วแบบถั่วอวกาศคือแดกไม่อยู่นะคะถั่วก็มีถั่วน้ำผึ้งอันนี้พี่แม่มดก็ซื้อตามอร่อยอันนี้อร่อยมากอีถั่วเผ็ดเนี่ยแล้วก็อันนี้วาซาบิวาซาบิก็อร่อยจริงๆที่ไทยก็มีขายแล้วแหละแต่ว่านะคือไหนๆก็ไหนๆก็ซื้อๆไปต้องโฟกัสแต่นมอ่ะทำไมมันรู้ความจังวะขอโทษจริงๆของไอ้นี่ทั้งใส่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้นินชอบมากเลยเป็นแบบยาแก้แห้งหรอยาแก้แห้งแต่มันเป็นเม็ดมึงมันเข้ากับชุดมึงมากเป็นเม็ดแบบเยลลี่รสมะม่วงอันนี้ก็นั่นแหละกินก่อนแล้วก็หลังดื่มเป็นเยลลี่เขียวเป็นเยลลี่เขียวเหมือนขนมเลยเอออยากกินอ่ะมึงต้องลองดื่มแบบหนักก่อนแล้วก็กินตัวนี้ไม่งั้นมึงจะเทสไม่ได้ตายละชาตินี้กูคงไม่ได้กินอ่ะนั่นแหละค่ะกินแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาสดใสไม่เมาไม่แห้งนี่น่าละมึงคนเกาหลีเขาดื่มกันหนักแล้วเขาสามารถตื่นไปทำงานถึงเช้าเออเพราะมันแดกยาพวกนี้แหละเออทุกคนเราเจอปลาหมึกเผ็ดเกาหลียี่ห้อซัมยังยี่ห้อเดียวกับบะหมี่เกาหลีเลยอะดูสีแบบ เดี๋ยวลองควันออกหูแน่ๆอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะก็สำหรับใครที่มาช้อปปิ้งที่เกาหลีเนี่ยก็สามารถทำเรื่องแบบขอแท็กรีฟันได้วิธีการก็คือตอนไปซื้อของเนี่ยก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วเขาก็จะคีย์ข้อมูลให้แล้วให้เก็บใบเสร็จนั้นไว้พอมันถึงที่สนามบินเนี่ยมันจะมีเครื่องสแกนนะคะก็เอาใบเสร็จกับพาสปอร์ตไปสแกนนั่นนี่ปุ๊บแล้วเราจะได้เป็นเงินออกมาเลยปกตินี่ไม่เคยสนใจเรื่องแท็กรีฟันเลยนะก็แบบพอไปช้อปปิ้งก็แบบขี้เกียจไงแบบโนโนอะไรเงี้ยไม่เอาแต่พอรวมๆแล้วได้เยอะนะเพราะฉะนั้นใครไปช้อปปิ้งเนี่ยลองเช็คดูว่าบางช็อปเนี่ยเขามีการทำแท็กรีฟันให้ไหมพี่เซนไปเอาไปสั่งของเพิ่มอ่ะที่ไทย20,000คือกินแบบคนรวยๆอ่ะสั่ง2เซตเบิ้ลแล้วคิดว่ามันคือ1เซตแต่ใน1เซตอ่ะมี2เซตใน1เซตกลายเป็นว่าทุกคนได้ข้าวเบิ้ลกันหมดตอนนี้นะคะพระเจ้าความเชื่อขำๆสมัยนี้ตอนเด็กนะคะว่าแบบถ้าได้นั่งตรงติดเครื่องบินจะได้กลับมาประเทศนั้นอีกซึ่งก็เป็นหลายครั้งแล้วนะก็ได้กลับไปที่นั่นนั่งตรงติดเกาหลีแหละไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดียวปิดไวไวเวอร์ก็สำหรับทริปนี้ไปแล้วตามเปิดหูชมคลิปหน้านะคะNow clap your hands to this. I don't care.